กว่าจะไม่มาซะแล้วเรื่องแบบนี้ใครจะไปลืมนะครับหมอเตรียมตัวมาดีแล้วใช่ไหมผมพร้อมแล้วครับหมออ่ะเอาไปเก็บกวาดใบไม้ตรงนู้นกวาดให้สะอาดเลยนะหมอครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องฝันไม่ใช่หรอครับใช่ค่ะเราให้ทำแบบนี้แต่งตัวมาขนาดนี้ผมว่ามันไม่ใช่นะครับเอานาวีนกวาดๆไปเถอะกวาดเสร็จแล้วมาเรียกพี่หมอนะเดี๋ยวพี่หมอไปรอตรงนู้นเสร็จแล้วครับหมอโอ้ยหมอไหนบอกว่าจะสอนเรื่องการแปรงฟันไงครับวินดูแล้วมันไม่น่าเกี่ยวกับการแปรงฟันเลยนะครับหมอเกี่ยวสิวินเอางี้ตามหมอมามาเร็วเห็นไหมวินคิดว่ากวาดสะอาดแล้วแต่พอมาดูใกล้ๆก็จะเห็นได้ว่ามีเศษหินต่างๆเนี่ยติดอยู่ตามร่องเหมือนกันค่ะกับการแปรงฟันนั่นแหละคิดว่าสะอาดแล้วแต่ความจริงก็ยังมีเศษอาหารมีคราบจุลินทรีย์เนี่ยติดอยู่ตามคอฟันของเรารวมถึงตามร่องเหงือกของเราด้วยเดี๋ยวพี่หมอจะอธิบายฟังอีกรอบหนึ่งไหมเราก็จะใช้แป้งทำความสะอาดนะคะโดยการวางไปทำมุม45องศาเพื่อให้ขนแป้งเนี่ยเข้าไปถึงคอฟันแล้วก็ร่องเหงือกถูไปค่ะประมาณ 4-5 ครั้งแล้วปัดขึ้นเพื่อให้คราบจุลินทรีย์เนี่ยหลุดออกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ควรใช้ไหมขัดฟันทำความสะอาดบริเวณซอกฟันที่ขนแป้งเข้าไม่ถึงควรใช้วันละ1ครั้งวิธีใช้ไหมขัดฟันขั้นแรกเราต้องดึงเส้นไหมมาประมาณ1ไม้บรรทัดทำเส้นไหมพันรอบนิ้วกลางแล้วใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ประคับประคองทิศทางจากนั้นค่อยๆนำไหมขัดฟันผ่านลงไประหว่างซอกฟันจนถึงคอฟันด้านล่างแล้วใช้ไหมขัดฟันอบฟันเป็นรูปตัว C ขยับไปมาทำให้ครบทั้ง2ด้านทำอย่างนี้ไปจนครบทุก C ก็เรียบร้อยจ้ะโอ้ยถ้ามันจะวุ่นวายขนาดเนี้ยก็ไม่ต้องกินอะไรเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องแปรงฟันดีไหมครับคุณหมอผิดจ้าคราบจุลินทรีย์เนี่ยมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติถึงแม้ว่าเราจะไม่ทานอะไรเลยเนี่ยมันก็เกิดขึ้นอยู่ดีแหละอ๋อเข้าใจแล้วค่ะทีนี้วินจะได้แปรงฟันอย่างถูกวิธีแล้วก็ไม่มีข้อสงสัยสักทีจะว่าไปนายก็กวาดพื้นสะอาดเหมือนกันนะวินว่างๆไปกวาดที่บ้านเราบ้างดิเสียใจด้วยนะไหมพอดีเรามีเรื่องต้องคุยกับคุณหมอเยอะแยะเลยใช่ไหมครับคุณหมอได้จ้ามีอะไรก็ถามหมอได้เลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยตรงโน้นอ่ะยังไม่สะอาดเลยจัดการให้เรียบร้อยนะสู้ๆนะไปไหมเก็บด้วยสะอาดแมน 100%ต้องฉลาดเป็นสุภาพบุรุษมีอารมณ์ขันและที่สำคัญต้องมีรอยยิ้มที่ตราตรึง